ด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเราใช้ธีมว่า Smart Learning ทำไมเราถึงได้ใช้คำว่า Smart Learning เพราะวันนี้ค่ะองค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและก็เยาวชนนะคะฉะนั้นการปูพื้นฐานในเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำคัญการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเองก็คงจะไม่ได้มองในมิติของการศึกษาในระบบแต่ต้องมองทั้งในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยค่ะฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาถ้าว่าเด็กมีพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีดีแล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะสืบเสาะในการหาข้อมูลสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพียงแต่วันนี้จะต้องมีครูหรือว่าอาจารย์ที่เป็นผู้ชี้แนะว่าแหล่งข้อมูลอย่างไรที่เด็กก็ควรที่สามารถที่เลือกในแหล่งการหาข้อมูลที่ดีได้แล้วก็รู้จักวิเคราะห์ในการที่จะเสพในเรื่องข้อมูลค่ะฉะนั้นในเรื่องของ Smart Learning อะค่ะมันเป็นการเรียนรู้อย่างฉลาดนะคะแล้วมีความรอบรู้แล้วก็ทำให้มีความตื่นตัวแล้วก็สามารถที่พัฒนาศักยภาพของตนเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนในแห่งหนตำบลใดอะค่ะนะคะนี่คือการปูพื้นฐานสำหรับในเรื่องการศึกษาในระดับประถมมัธยมค่ะ